ทุกอย่างให้เธอแล้วล่าสุดเป็นนักแปลและนักพากย์แบบ 2-in-1 ทำเสียง real time ได้จากโมเดล voice engine แปลกี่ภาษาก็ไม่เหนื่อยแล้ว15วีอาจทำให้เราตกหลุมรักใครไม่ได้แต่เราสามารถเรียนเสียงเขาได้นะคะต่างจากการที่เราต้องป้อนพร้อมจาก generative AI สำหรับตัวนี้ voice engine จาก open AI ค่ะเราสามารถใส่ input เป็นเสียงต้นฉบับความยาวอย่างน้อย15วินาทีเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นเขาจะทำเสียงออกมาให้เราค่ะซึ่งมี mood and tone แล้วก็รวมถึงมีการแสดงอารมณ์เหมือนกับเสียงต้นฉบับนั่นเองยังไงก็ต้องบอกว่า voice engine ตัวนี้นะคะก็ยังเป็นโมเดลที่เพิ่งมีการสาธิตเท่านั้นยังไม่ได้มีการเปิดใช้ให้กับสาธารณชนโดย OpenAI เขาก็ออกมาบอกว่าเขาต้องการพัฒนาโมเดลตัวนี้เพื่อนำมาใช้กับเจ้า ChatGPT นั่นแหละค่ะเพื่อใช้ในการตอบคำถามกับผู้ใช้งานและยังมองลึกไปมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการแปลภาษาสำหรับคอนเทนต์ต่างๆการแปลเป็นภาษาถิ่นรวมถึงการใช้กับการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะอย่างไรก็ตามพอทุกคนได้ยินว่าแค่15วิเราก็สามารถเรียนเสียงใครก็ได้หลายคนก็เริ่มเกิดความกังวลสำหรับการนำไปใช้งานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ privacy ของการใช้เสียงนั่นเองซึ่งในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยยังไม่ค่อยเข้มงวดมากพอและนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าโมเดลตัวนี้สามารถทำเสียงออกมาได้แนบเนียนโดยที่เราไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่านั่นเป็นเสียงคนจริงๆหรือเป็นเสียงจาก generative AI นั่นก็ทำให้หลายคนนึกถึงปัญหาในเรื่องของมิจฉาชีพขึ้นมาโดยอาจมีการนำเสียงนั้นนะคะไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวได้หรือว่านำไปใช้ช่อโกงแล้วก็ล่อลวงได้เช่นกันดังนั้น OpenAI เลยออกมาบอกว่าเขาจะยังไม่นำโมเดลตัวนี้มาใช้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่ามีมาตรการในการควบคุมที่เข้มงวดมากพอรวมถึงเน้นย้ำว่าจะต้องมีการให้ความรู้กับผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะทำให้เขาเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียข้อจำกัดแล้วก็ประโยชน์ของการใช้โมเดลตัวนี้และท้ายที่สุดนะคะก็หวังว่า generative AI ตัวนี้จะได้มีการนำมาใช้จริงค่ะและนอกจากนั้นจะยังมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลอีกด้วยพูดมาเยอะแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะอย่างนั้นเราลองมาฟังตัวอย่างภาษาอังกฤษกันดีกว่าว่าเสียงเขาจะออกมาเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ Force is a push or pull that can make an object move, stop, or change direction. Imagine you're riding a bike down a hill. First, the push you give off the groundis the force that gets you going. Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of precipitation, and it has many kinds of animals, trees, and other plants. Tropical rainforests are usually not too far from the equator and are warm all year.เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมทุกคนลองคอมเมนต์มาให้อิงกี้ดูหน่อยนะคะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับเทคโนโลยีตัวนี้กันบ้างในอนาคตต่อให้ voice engine จะเรียนเสียงเราได้ก็เรียนไปแต่ถ้าเป็นตาใสๆเรียนยังไงก็คงไม่ได้เท่าเราเธอมีต้องน่ารักทุกวันเกลียดใจนะใช่ปะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงกี้แล้วก็ Spring Tech ด้วยนะคะ